สวัสดีครั้งครับกลายเลนเจอร์นี่ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ว่าเก็บตัวไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวที่เขาดรอปง่ายๆนะว่าไปถึงสกิลตัวแล้วเรื่องมีสอนมีไหมก็ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าเขาสู้กันอีกนานครับ พี่น่าจะพูดถูกแล้วนะคือมันไม่จบแล้วแต่ต่อไปก็คิวน้องๆก็เลยบอกว่าอย่ารีบเลือกข้างเลือกฝั่งไม่งั้นมันจะเหนื่อยพอเราอยู่ฝั่งนี้เราก็จะถูกยุให้เกียรติอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละและหนักๆเข้าเขาก็จะยุให้เราทำผิดกฎหมายซึ่งไอ้คนยุมันไม่เดือดร้อนมันรอดชัวร์ๆมันแค่ยุเฉยๆแถมไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าอีกฉะนั้นก็เลยบอกให้ใจเย็นๆดีกว่าอยู่กับเพื่อนก็มักจะเชื่อเพื่อนใช่ไหมเพื่อนสำคัญอะไรเงี้ยก็จริงนะแต่มันก็เป็นแค่ช่วงวัยหนึ่งเพราะสุดท้ายเราก็ต้องทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองครับสุดท้ายก็หลังๆเพื่อนก็ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าเดิมละก็เป็นอะไรอ่ะสุดท้ายก็กลับไปที่พ่อแม่หรอมั้งแล้วก็ครอบครัวคนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกว่าเดิมใกล้ชิดมากขึ้นปลดล็อกก่อนอันนี้น่าจะผ่านเกือบครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าแต้มเขียวเท่าไหร่ละกะบวกแม็กเลยนะบวกเต็มเลยน่าจะไหวอยู่มันมีอยู่แค่วันเดียวมั้งว่ามันที่มันไม่ดรอปไปสักตัวเจอวันนั้นแล้วก็ช็อกอยู่อันนี้ค่อนข้างจะหายากผมจ่าย5เพชรเพื่อลงเพิ่มเลยมันออกทุกวันอะไรวะวันพุธบ้างนี่เข้าวันศุกร์แล้วใช่ไหมออกคือวันพฤหัสเพราะวันจันทร์มันไม่มีด่านพิเศษอันนี้ใช่ไหมก็มีอังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็วันพฤหัสกับวันอาทิตย์ลงเพิ่มก็พอได้อยู่รู้สึกเอาไปย่อยทิ้งละมั้งเวลาที่เราจะเอาแร่เอาผลึกอะไรพวกเนี้ยเราก็จะย่อยไอแล่ไอ้พวกนี้ทิ้งตรงนี้ล็อกแล้วกันมันยังไม่ครบเดี๋ยวเผลอเอาดูสิกี่แต้มละก็แนะนำไม่ทำนะครับยิ่งมือใหม่เพิ่งหัดเล่นอ่ะยิ่งตัวทีมยังไม่ค่อยครบทำเลยครับสบายสบายเลยเอาไปได้หมดได้เพิ่มอีก3ตัวโอ้ยุงกัดเบื่อโหค่อนข้างน้อยเนี่ย ID ไก่ได้เยอะกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะจะว่าแบบไม่จริงหรอกดวงดีดวงไม่ดีโอ้โหผู้เล่นเดียวกันจะทำไมตัวนี้ดรอปตัวนี้ไม่ยอมดรอปแล้วไงมีด้วยเหรอโอเคครับได้45ครับรวมนี่เป็น48 13วันดูแล้วก็น่าจะทันนะถ้าได้เลทประมาณนี้นะเวลาคูลดาวน์ก็ปรับดีขึ้นแต่ก่อนต้องบวกให้ครบใช่ไหมมันถึงจะลดให้อันนี้ทุกๆ10เลเวลละเลเวลแรกๆก็จะลดน้อยหน่อยเลเวลหลังๆจะลดเยอะก็ถือว่าทำได้ดีถือว่าปรับเปลี่ยนได้ดี5ล้านแล้วครับถือว่าใช้ได้อันนี้สกิลขั้นไฮเปอร์มันงั้นๆนะก็ไม่ต้องทำก็ได้มั้งถ้าถูกโจมตีด้วยธาตุไฟมันจะถึกขึ้นมีต้านสกิลด้วยก็ทำก็ได้นะแต่ข้อเสียก็น่าจะมีใช่มั้ยตีช้าแล้วก็เดินช้าครับเดินมันควรจะร้อยจัดไว้ก็สักก็ร้อยนึงอ่ะหรือไม่ก็ใกล้ร้อยก็อาจจะถ้าจะเอาลง PP ก็ต้องเป็นแบบทีม B อ่ะก็คือมีตัวชนหลักหนึ่งตัวแล้วตัวนี้มันเป็นตัวเสริมถ้าเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักน่าจะยากนอกจากจะไปเพิ่มสปีดให้มันเดินไวขึ้นเกียร์ที่เหมาะสมก็คงจะจำกะมีมั้ง
ก็ไม่ค่อยได้ตามอ่ะช่วงหลังๆก็ไม่ได้เปิดเกียร์เลยเปิดแล้วมันไม่ดอกไพ่นี่หว่าแต่ก็ถือว่าเป็นตัวชนที่ดีแหละถ้ามันเดินช้ามันจะเดินโดนตัวแนวหลังวิ่งแซงไงแล้วสุดท้ายมันจะมาถึงมาพร้อมกันเวลามันออกสตาร์ทเดินใช่ไหมมันจะยืนอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วตัวหลังก็โจมตีอยู่แนวหลังพอแนวหน้าศัตรูตายมันก็เริ่มเดินแต่ตัวหลังเดินไวกว่าก็วิ่งมาถ้าไปวิ่งก็แซงก็แย่เหมือนกันพอตัวหลังก็จะโดนแต่ถ้าวิ่งมาแบบถึงจุดเป้าหมายพร้อมๆกันยืนตรงเดียวกันก็โดนสกิลพร้อมๆกันเละจะเป็นข้อเสียกันปะจับสักหน่อยแล้วกันอันนี้ก็ลงเพิ่มได้นะเนี่ยผมเอาผลึกตรงนี้มันไปย่อยไงปล่อยค้างรอแป๊บเหมือนเดิมครับเกมหลอกไอ้นั่นไง iOS อ่ะของ Apple เขาบังคับไม่ว่าประมาณว่าต้องเข้าเกมให้ได้ภายใน30วิอะไรประมาณเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่ากี่วิไอ้เกมพวกนี้ก็เลยพูดไปแล้วนะเกมพวกนี้ก็เลยให้เข้าเกมเร็วขึ้นก็ได้30วิอะไรเงี้ยแต่พอเข้าในเกมก็ต้องโหลดอย่างนี้อีกก็คืออยู่ดีจอก็ค้างแล้วก็ให้โหลดเพิ่มไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะผมเป็นเนี่ยเขาจะเอาผลึกสีม่วงเนี่ยก็มักจะเผลอไปย่อยอันนั้นทิ้งไม่รู้มันได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันบนก็อย่างเอาไปย่อยเลยเพราะไม่มีอะไรให้อัพไงก็เลยย่อยทิ้งใช่มันได้ผลึกสีนี้แสดงว่าย่อยไปเยอะมากย่อยไอ้พวกนี้ทิ้งซะหน่อยแล้วกันอันนี้ค่อนข้างจะเหลือไว้ค่อนข้างเยอะอยู่กบแดงกบดำเหลือเพียบครับก็อย่างเงี้ยเราเปิดไปได้ไงมันก็ต้องเหลือไปจับสักชุดหนึ่งคุ้มอยู่นะเลยยิ่งมีระบบคูณ2มาให้เนี่ยถือว่าดีเลยปล่อยเพื่อนจบแล้วที่เหลือก็นั่งดูให้มันจบที่จริงอยากให้ดีกว่านี้มันเหมือนกันนะคือแบบถ้าด่านไหนผ่านเรียบร้อยแล้วอะขอกดเคลียร์เลยอะคือแบบมีปุ่มมาเพิ่มอะกดปุ๊บก็คือจบด่านเลยมีไหมอยากได้อย่างนั้นมากหรือหนักกว่านั้นขี้เกียจกว่านั้นก็คือกดทีเดียวจบ5รอบเลยของละวันขึ้นมาเลยอะได้ไหมขอเยอะจังเนอะคือมันไม่ได้ท้าทายไงผมคิดว่ามันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์คือเกมแรกมันอาจจะสนุกตื่นเต้นอยู่แต่เกมหลังๆมันก็แค่ความซ้ำซากแล้วก็เสียเวลาน้องเสียเวลามากพี่เริ่มคิดไปไกลแล้วไงว่าโอ้โหถ้าคนในชาติเยาวชนในของชาติต้องมานั่งกดเกมนานขนาดนี้เสียเวลาครับเราสามารถเอาไปเล่นอีกหลายๆเกมได้ไม่ได้เอาไปพัฒนาตัวเองนะเอาไปเล่นเกมอื่นได้แต่ก็แนะนำไว้แล้วกันเพราะยังคอนถ้ารีเทิร์นมีเคลียร์ด่านแบบ50ครั้งก็ด่านเดิมเหมือนผ่านไปเลย50รอบอาจจะเอาไว้เล่นด่านปกติก็ได้ก็ถือว่าประหยัดอยู่แล้วคือไม่มานั่งเล่นชัวร์ไม่แน่ก็เลิกเล่นเกมนั้นไปเลยถือว่านานเกินโอ้กดเอไม่ค่อยดีหรอมั้งตัวช่วยกดดีกว่ามั้งอ
มีเคลียร์แบบรายสัปดาห์ด้วยก็ดีนะแบบต้องผ่านด่านนั้นสักหนึ่งรอบแล้วสัปดาห์นั้นกดเคลียร์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อยู่พูดลอยๆแล้วกันปีหน้าอาจจะมีก็ได้อีกสัก3ซีซั่นก็อาจจะมีก็ได้มาแล้วเห็นมันเด่นไงก็เลยคิดว่าใช่แล้วก็ใช่จริงๆแม่เซนต์ยังดีอยู่รู้สึกเรื่องพวกนี้เอาไปทำทุกเกมเลยนะเกมไหนเล็งได้ล็อกได้เนี่ยทำหมดเลยอย่างไอคอนท่าที่เล่นอยู่ก็ทำเหมือนกันเล็งใหญ่อะมันมีเปิดแผ่นป้ายไงตัวนี้มันมาอยู่ลึกตกใจคิดว่าเผลอลบทิ้งซะอีกมันไม่เปิดแผ่นป้ายแล้วเราก็จำลำดับการเปิดตอนเกมมันเปิดตัวใหม่ได้อยู่จำได้เลยเอ้ยถ้าเปิด3ชิ้นแรกมันเป็นอย่างนี้นะจะมีของดีฉะนั้นเปิดต่อไปจะหมดได้เลยออกของดีแน่ๆแล้วก็ได้จริงแต่สักพักเล่นสักพักก็รู้ว่าเออของดีนะมันงั้นๆว่ะก็เลยเลิกเปิดแล้วพอมาซีซั่นหลังๆก็เหมือนเขาแก้เลยไม่ได้มั้งตาที่จะได้มันเหมือนกับโดดเด่นขึ้นมาเลยอะจ่ายเพิ่มครับจ่ายได้แค่5เพชรเองได้ลงเพิ่มอีกต้อง5รอบคนนกก็เหมือนแบบจะฟรีเลยล่ะรู้สึกลดลงไปบ้างหรือเปล่าจำไม่ได้เลย 13,000 จะหมดหรือเปล่าเนี่ยคือถ้ามีกดเคลียร์แบบที่ผมบอกอะถึงจะมีหมดถ้านั่งเล่นเองไม่น่าจะหมดเบื่อก่อนอาจจะคิดแบบเอ้ยเล่นจนจบเว้ยจะได้เอาของเคลียร์คนนกเด่นอยู่นะว่าได้ทีเดียวฟุกทีเดียวเขินได้ติดเขินเลยเอานะเดโมบ้างแต่เมื่อกี้ก็เห็นมันลอยขึ้นมานิดๆแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็ยังพูดสักหน่อยนะแต่ระบบคูณ2นี่ก็โอเคไม่ต้องกดเองด้วยมันก็ดีตรงเวลามันค้างไงคือถ้ามันไม่คูณ2อ่ะว้าถ้ามันไม่คูณ2แล้วแบบเวลาเกมมันค้างแบบที่ค้างอยู่เบอร์เกะมันก็เข้าเกมไปก็มันก็ไม่ปล่อยตัวเล่นเจอให้และมีหลายๆครั้งที่แพ้เลยนะเพราะมันไม่ได้ปล่อยเลเจอร์จนฐานตีแตกเราก็ไม่คิดว่ามันรอเหมือนรอบะหมี่มันสุกอะไรเงี้ยนะ3นาทีไหมหรือ4นาทีดีมันเป็นเวลาก้ำกึ่งไงเราก็ไปทานอย่างอื่นบางทีก็ลืมนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ลืมโอ้โหหายเลยโอเคครับใกล้จบแล้วทนหน่อย2รอบแต่ก็ขอบคุณแหละมีอะไรให้ทำเล่าอย่างอีกเกมแล้วกันทำเราเครียดเยอะไงไอ้คอนท่านี่แหละลงแรงและอีกฝ่ายแม่งเก่งโคตรเก่งสู้เขาไม่ได้หัวร้อนเลยเครียดอย่างนี้ทุกๆวันเครียดแบบนี้ทุกๆวันโอ้โหผมว่าผมจะไม่ไหวเอาเลยคือรู้ว่ามันมีกิจกรรมช่วงประมาณ1ทุ่มถึง2ถึง3ทุ่มไงลงแรงชนะช่วงนั้นแล้วจะได้ของรางวัลเพิ่มมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ลงคือแล้วก็จะเครียดอย่างเงี้ยคือเจอคนเก่งๆอ่ะสู้ไม่ได้เลยนะไม่รู้จะสู้ยังไงแต่มันเป็นเกมต่อสู้ใช่ไหมแต่มันก็มีสายหนีโคตรเบื่อเลยสายหนีโคตรเก่ง
ด่านมันก็มีซอกมีมุมมีแท่นมีอะไรให้หลบให้แอบกับกระสุนของฝั่งตรงข้ามไงสายหนีมันแบบโอ้โหกระสุนแทบไม่โดนมันเลยอะยิ่งเจอแบบพวกตัวท็อปๆนะยิงเลือดแทบไม่ลดเลยอันนี้คือแบบโหดๆนะแล้วก็แบบหน้าด้านก็คือกูไม่ยอมบวกไม่บวกเลยคือต้องตาย3ตัวก่อนใช่ไหมถึงจะชนะไม่งั้นก็รอเวลาหมดใครเลือดเยอะกว่าตัวเหลือเยอะกว่าก็จะชนะไปเราก็ตัวเยอะกว่าเราก็คิดว่าเออก็เลือดเราเยอะกว่านายต้องวิ่งมายิงเราสิเราก็เลยไม่คิดจะไปวิ่งไล่นายเลยเราก็เลยหนีบ้างไม่หนียืนนิ่งๆมันก็ไม่ยอมเข้านะ มันคงกะให้เราแบบวิ่งไล่อย่างเดียวเลยไงแล้วรอจังหวะได้องศาได้ดีมันค่อยยิงสวนแต่ถ้าแบบนั้นเราก็เข้าใจวิธีเล่นแต่บางคนก็หนีแบบไม่เอาอะไรทั้งนั้นเหมือนนักฝึกวิ่งกวนประสาทไปงั้นๆอ่ะเฮ้ยแต่เราเจองั้นแล้วก็เซ็งแต่พวกนั้นกว่าจะนึกได้ก็เสร็จเราเว้นแต่มันเล่นดังตัวที่มันตั้งฐานได้ตั้งยานยิงได้เงี้ยเราปล่อยให้มันตั้งฐานไม่ได้เว้ยฐานมันยิ่งอยู่นานยิ่งเก่งแต่มันปล่อยลูกน้องออกมาได้เงี้ยเจอพวกนี้ก็ลำบากหน่อยที่แรกเราก็จะเล่นสายอื่นๆนะแบบโจมตีแรงๆเท่ๆโอ้กว่าทั้งฉากมีแอคชั่นกับเขาบ้างแต่เล่นแล้วเจอพวกสายหนีไงวิ่งตามไม่แม่งไม่ทันเลยก็เลยไปเล่นสายตั้งยานบ้างคือวิ่งมาหากูสิถ้าไม่มาก็ชนะนะอะไรอย่างเงี้ยบีบบังคับในโลกนี้แต่3-3สนุกอยู่ถ้าเจอทีมแบบสูสีนะโหสนุกเลยเสียดายระบบเติมเงินมันโหดร้ายไปหน่อยผมว่าเทียบกับลายเรนเจอร์น่าจะโหดกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีสักประมาณ10คนน่ะที่เติมเงินเข้าเกมไปแล้วเกินแสนน่ะโอ้โหแล้วเราเติมแค่หลักพันมันห่างกันเยอะนะแล้วเจอทีโอ้โหเศร้าเลยโอเคครับครบแล้วตัวเดียวเองดิก็ยังดีนะครับเล่นไปบ่นไปครับจบแล้วครับก็ถ้าว่างก็ยังพอทันนะทำไว้ก็ได้แต่ถ้าคิดว่าแต้มเขียวพอแล้วไม่อยากทำแล้วก็เปิดเล่นๆเอาไปย่อยก็ได้มันก็ขายได้ผลึกเยอะอยู่ก็ขอโชคดีครับกระชาเปิดไหมเดือนนี้มันไม่ค่อยถูกใจผมก็ยังรอนะผมรอบนี้ผมจะอดทนรอแล้วจนกว่ามันจะการันตีหรือยังวะผมไปอ่านแล้วมันไม่การันตีนะการันตีว่าได้เหรออ่านเลยนะไม่การันตีเดี๋ยวไปอ่านอีกรอบก็ได้เหมือนจะเป็นเซตใหม่ละแต่เพชรไม่เหลือแล้วว่าดูดเพชรเยอะเกินดูดเพชรแล้วไม่ได้อะไรคืนมาโอ้โหมันจะร้องไห้เสียไปหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยเกินไปกดเพชรจะกดช้างเนี่ยก็ด่านพวกนี้มันน่าจะกดเคลียร์ได้ไงอย่างที่ผมบอกอะ10รอบ50รอบไอเทมก็ไหลๆออกมาเลยดีกว่าเพราะถ้าเล่นเองก็1นาทีต่อรอบเนี่ย50รอบไม่เสียเวลาชั่วโมงหนึ่งเลยนะแต่ถ้ากดเคลียร์ได้ก็คือจบภายใน10วิประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะนะก็อยากให้เข้าใจที่ว่ายุคนี้มันประมาณนี้แหละแต่หลายอย่างมันควรจะรวดเร็วขึ้นโอเคครับแค่ได้กันกับสวัสดีครับ